รรมเก่าประเภทที่ต้องแบกหนี้หลังแอนชั่วชีวิตได้แก่การเป็นหนี้แล้วไม่ใช้หนี้ชนิดที่ทำให้เจ้าหนี้เดือดร้อนหนักเจ้าหนี้มีทั้งเจ้าหนี้ทางทรัพย์สินและเจ้าหนี้คือหนี้บุญคุณมีหนี้สินล้นพ้นตัวทำงานเป็นอาชีพรองกู้สิบทิศเป็นอาชีพหลักไม่เห็นทางชดใช้ได้หมดคือเส้นทางกรรมแบบไหนคนบางคนในโลกนี้รู้สึกเหมือนเดินแบกกระสอบขึ้นหลังวางกระสอบเก่าได้ก็มีกระสอบใหม่มาแทนทันทีหรือหนักกว่านั้นยังไม่ถึงเวลาวางกระสอบเก่าก็มีใครแกล้งเอากระสอบใหม่แถมเพิ่มให้อีกภาพรวมชีวิตจึงเหมือนคนหลังแอนเดินหนักเดินเหนื่อยโซซัสโซเซแบบไม่มีที่หมายไม่มีวันได้เดินสบายหลังตรงตัวเบาบ้างเลยถ้าหนี้หนักด้วยกรรมใหม่ประเภทรูดบัตรแบบสิ้นคิดไม่วางแผนให้สังเกตว่าถ้ากลับตัวกลับใจเปลี่ยนบทเรียนและความเจ็บเนื้อเจ็บตัวเป็นสติในการใช้เงินแบบรู้เนื้อรู้ตัวหนทางก็จะราบรื่นตื่นสบายไม่ต้องหัวหนักคิดเรื่องหนี้สินกันแบบชักหน้าไม่ถึงหลังอีกแต่หากเป็นหนี้สาหัสจากกรรมเก่าประเภทอยู่ดีๆก็มีคนยัดเยียดให้รับผิดชอบรับผิดชอบเสร็จก็ต้องเจอชะตาที่เลี่ยงไม่ได้มาให้รับผิดชอบอีกอันนี้เจ้าตัวจะรู้แล้วว่าชาติแห่งการเกิดมาใช้หนี้เป็นอย่างไรเพราะสัมผัสถึงความหนักอึ้งของอะไรบางอย่างที่ขึ้นบ่าขี่คออยู่มันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าชีวิตตนเองรู้สึกว่าแม้ตัดช่องน้อยทำลายชีวิตทิ้งก็หนีไม่พ้นต้องมีชีวิตหน้ามารับช่วงต่ออยู่ดีแถมเพิ่มน้ำหนักไม่ใช่ลดน้ำหนักคล้ายนักโทษพยายามแหกคุกที่แหกไม่ได้ยิ่งต้องโดนข้อหาพยายามหลบหนีเพิ่มอีกกระทงกรรมเก่าประเภทที่ต้องแบกหนี้หลังแอนชั่วชีวิตได้แก่การเป็นหนี้แล้วไม่ใช้หนี้ชนิดที่ทำให้เจ้าหนี้เดือดร้อนหนักเมื่อกรรมเปล็ดผลจะย้อนกลับมาเป็นความเดือดร้อนแบบคูณสิบคูณแสนเพราะธรรมชาติจะทบต้นทบดอกให้โดยคำนวณจากความเดือดร้อนของเจ้าหนี้คูณกับปริมาณความใจจืดใจดำของลูกหนี้ฉะนั้นยิ่งทำเป็นลืมยิ่งตั้งใจหลบหนีแบบด้านชายิ่งมีดอกเบี้ยรายปีเพิ่มแบบน่าตกใจการเป็นหนี้แล้วไม่ใช้หนี้ยังแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้พิสดารไม่จำเป็นต้องยืมเงินแล้วไม่ใช้เงินเสมอไปตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเลวสุดก็ได้แก่ขอให้ญาติช่วยค้ำประกันแล้วหลบหนีบังคับให้ลูกหลานติดหนี้แทนตนทิ้งให้เขาแบกภาระต้องกัดลิ้นกลืนเลือดกันยืดเยื้อยาวนานแต่ยังมีกรรมบางอย่างที่คนทั่วไปนึกไม่ถึงนั่นคือการไม่มีสำนึกกตัญญูรู้คุณพ่อแม่หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูมายิ่งถ้าเป็นพ่อแม่ดีๆผู้ที่ให้สารพัดต้นทุนชีวิตทั้งก้อนเลือดก้อนเนื้อทั้งเอาตัวเองเป็นกำแพงปกป้องทั้งลำบากหาเงินส่งให้เรียนวิชาทั้งอุตส่าห์สอนสั่งให้รู้จักโลกถ้าโตขึ้นแล้วลืมจำไม่ได้ไม่ตอบแทนเป็นการปรนนิบัติเอาใจให้ท่านเป็นสุขไม่ตอบแทนด้วยส่วนของทรัพย์ที่หาได้ก็นับว่าติดหนี้ก้อนใหญ่เกินคำนวณบางคนโหดกว่านั้นถึงขั้นไปตั้งท้องแล้วย้อนกลับมาทิ้งไข่ยัดเยียดให้พ่อแม่แก่ๆรับผิดชอบต่อประเภทนี้ถือว่าผิดกติกาข้อสำคัญของความเป็นมนุษย์ขั้นสูงสุดกระทั่งลบสำนึกความเป็นมนุษย์ทิ้งได้ถ้าเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นหนี้ใหญ่ในแบบใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่สิ้นหนักหนากว่าหนี้ทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นได้ในโลกหมายเหตุผู้อ่านกติกาข้อสำคัญของความเป็นมนุษย์นั้นก็คือความกตัญญูรู้คุณซึ่งถือเป็นมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่สัตว์เดรัจฉานไม่มีในเรื่องของการสำนึกรู้คุณนั้นเป็นที่น่าตกใจมากกับในปัจจุบันเราจะได้เห็นข้อความของวัยรุ่นจำนวนมากที่แสดงความคิดเห็นว่าบุญคุณของพ่อแม่ไม่มีทำให้เขาเกิดมาแล้ว
ก็ต้องเลี้ยงสินับว่าเป็นมิจฉาทิฐิร้ายแรงแต่ถ้าสืบไปจริงๆก็จะพบว่าต้นเหตุก็มาจากพ่อแม่ของเขาเองถ้าพ่อแม่มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมที่มากพอและสั่งสอนเลี้ยงดูลูกได้ถูกต้องไม่มีทางที่ลูกจะคิดแบบนั้นได้พ่อแม่หลายคนตามใจจนเสียคนหรือไม่ก็เข้มงวดเกินพอดีแนะนำว่าควรศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาเลี้ยงลูกโดยเฉพาะในแง่ของวินัยเชิงลบร่วมกับการปลูกฝังคุณธรรมในระดับที่เหมาะสมกับวัยของเขาด้วยนะครับ